ไปดูอีกคู่ดีกว่านะคะไปดูรองคู่เอกค่ะรองคู่เอกก็คือเพชรสยามจิตเมืองนนท์นะคะพบกับจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีค่ะเพชรสยามอายุ19ปีนะคะค่าตัว 30,000 บาทบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ก็คนที่2นะครับคนแรกนี่แพ้น็อกไปครับคนนี้นะครับทางด้านของเจ้าเพชรสยามก็คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เมืองฟ้าแดดสงยางโปรงลางเลือดล้ำวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพรวาผาเสวยภูพานมหาทานลำเปาไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีครับส่วนจอมยุทธจิ๋วนะคะหรือว่านายเจษดานาทุ่งมนชื่อเล่นชื่อว่าเท่อายุ18ปีค่าตัว 20,000 บาทบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะขออนุญาตอ่านคำขวัญจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นคำขวัญเดิมนะฮะคำขวัญใหม่นี่พอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์ชิดเมืองหลวงมะม่วงหวานข้าวสารขาวมะพร้าวหอมเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ผมมีปัญหาก็คือมีแฟนมวยทางฉะเชิงเทราเนี่ยส่งข้อความเข้ามาบอกว่าคำขวัญฉะเชิงเทราเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะต้องกราบขออภัยพี่น้องชาวฉะเชิงเทราด้วยนะฮะพอดีพี่ป๋องใช้ iPhone 4S นะคะแล้วก็ไปโดนอะไรมันไม่รู้เนื่องจากแกเทคโนโลยีจะสู้โทรศัพท์ไม่ได้นะคะคือปกติก็รับแล้วก็โทรเข้ารับ รับโทรออกรับเข้าเท่านั้นเองครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนิดหน่อยแต่วันนี้แบบทะลึ่งฮะ ทะลึ่งอยากจะทำอะไรมากกว่านั้นครับเลยเจ๊งเลยฮะจริงๆใช้แบบง่ายๆก็ได้ครับผมค่ะโนเกีย310นี่เหมาะกับผมมากหมดยกที่1ครับแฟนมวยครับนึกยก1เลยเหรอหมดยก1นะฮะจอมยุทธจิ๋วนี่2ไฟล่าสุดเอาชนะน็อกมานะครับชนะน็อกยก2ด้วยค่ะเพชรสยามนี่ล่าสุดแพ้อัตพลพิทักษ์เมืองแคนครับก็ช็อตเด็ดมวยน็อกที่ดูสักครู่เนี่ยค่ะครับผมเป็นไฟที่น็อกนะฮะก็คือไฟล่าสุดของเขากำลังเดินเข้าหาครับฮุกซ้ายเตะตัดล่างครับจอมยุทธจิ๋วยก2นี่หลักทรัพย์กลับมาเสมอน้ำเงินนะครับเพราะว่าก่อนขึ้นชกนี่หลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงครับจอมยุทธจิ๋วครับกอดไม่อยากจะสูงทั้งคู่ครับอยากค่ะอ๋ออยากนะจริงๆแกอยากมวยคู่นี้ชกกัน116ปอนด์จับได้ครับอุ้ยฟันศอกขวามาแม่จะฟันให้ทะลุบล็อกเลยครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์จ้องแล้วก็จับแยกออกมาครับน้องนายโกลกสวัสดีนะครับรอกางเกงวีรชัยอีกไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าครับน้องนายครับอ้าวเตะตัดขาครับแม่รับเยอะครับเพชรสยามเมื่อสักครู่รุ่นพี่ก็อยู่กาฬสินธุ์เหมือนกันครับวันชนะสิทธิ์นิวัฒน์ก็แพ้น็อกไปแล้วครับถ้าเกินเพชรสยามยังรับเยอะนี่จะไม่ดีครับต้องออกบ้างครับนี่แหละครับแกไม่ออกครับยังประหยัดอยู่บนเวทีประหยัดไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นยกที่2แต่ถ้าเกิดคู่ต่อสู้ออกเยอะนี่เราไปรับเยอะรับก่อนเจ็บก่อนครับค่ะก็ต้องโต้บ้างนะต้องโต้บ้างครับค่ะถีบซ้ายครับเพชรสยามถ้าเกิดคิดจะรับนี่ต้องมั่นใจว่าทนได้แล้วก็ระบบป้องกันต้องดีค่ะจอมยุทธจิ๋วไม่รู้ครับเดินเข้าหาครับบอกว่าไฟหน้าผมจะตัดกางเกงว่ามวยดีทีสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งไฟนี้ขอตัดให้แม่ละกันโดยปักข้างหลังว่าเดอะสตาร์ของแม่อุ้ย ถึงกับสะอึกเลยนะ เดินต่อครับจิ้มหมัด 1-2 อ่ะโดนแข้งขวาของเพชรสยามแม่สู้ข้างเชือกครับตอนนี้เพชรสยามครับยกที่2นะครับตอนนี้แทงเข่าซ้ายไปแทงขวาครับจอมยุทธจิ๋วแทงหน้าขากรรมการสินชัยจุลวงศ์จับแยกออกมาครับเดินเข้าหาครับล้วงลำตัวจัดแม่แทงไม่ถึงฟันศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายครับทิ้งตัวดีกว่าครับโอ้โหดูภาพช้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับจิ้มหมัดฟันศอกขวาเต็มกระโดงคางครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายไม่ใช่กระโดงคางครับขออภัยครับบริเวณใต้ตาด้านขวานะครับที่เข้ามือไปกุมตอนแรกครับคือมันเจ็บ2ที่ครับพอลงไปนอนนี่เจ็บ2ที่เจ็บตรงตาที่โดนศอกแล้วก็เจ็บตรงพุงที่โดนเข่าก็ไม่รู้จะกุมตรงไหนดีเพราะมันมัน
ก็ต่อนท่าน้องก็มันต้องกลุ่มอย่างนี้เจ็บ2ที่นะครับจริงๆก็ลงตั้งแต่ที่แรกแล้วมั้งก็กาฬสินธุ์ก็โดนไป2ก็จิตเมืองนนท์2แล้ววันนี้ไม่เป็นไรแก้ตัวจิตเมืองนนท์พันพยัคฆ์ชนะไงอ๋อชนะไงแล้วจะเพชรสยามนี่แพ้นะฮะแต่ว่ากาฬสินธุ์เนี่ยแพ้น็อก2คนเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจกันต่อไปมวยมันมีแพ้มีชนะนะครับถ้าเกิดอยากชนะอย่างเดียวก็ต้องไปเล่นอย่างอื่นนะครับเล่นอย่างอื่นที่ตัวเองได้เปรียบค่ะนะครับแต่มวยเนี่ยถ้าเกิดมันขาดมันหลุดโปรโมเตอร์ก็ไม่จัดเพราะฉะนั้นนี่ต้องดูแล้วสูสีคู่ขี้รอขึ้นมานี่เพชรสยามเป็นต่อได้ซ้ำไปนะครับดูข้อความก่อนไหมหรือไปก็ดูได้ดูได้นะครับก็เด็กเทนซาวน่าบอกว่าบัวขาวสู้ๆนะครับบัวขาวไม่ผิดแค่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามจากคุณหนุ่มยโสธรก็มามุกนี้นะครับพี่ป๋องครับขอดูปากรพรเสน่ห์แลกหมัดอีกได้เปล่าครับได้เลยนะฮะถ้ามีจังหวะมีจังหวะจัดให้แน่นอนนะครับชอบมวยสายวันทรงชัยทุกคนคุณซิสโคราชย้ายศึกไม่ชอบอันนี้นี้ครับผมอยากเป็นแฟนกับพี่ป๋องจังครับคุณเอ็มเยี่ยมมากผมนะผมเหรอฮะอ่าฮะไม่ใช่หนูผมชอบผู้หญิงนะครับไม่ได้ชอบไม้ป่าเดียวกันแต่อย่างใดไม่อยากเป็นชายเหนือชายเป็นแฟนรายการนี้เป็นแฟนรายการอ่ะดีแล้วนะครับผมเสียวสันหลังแวบเลยอ่ะนะไม่ก็ผมเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะฮะเห็นผมอย่างนี้ก็จริงนะผมนี่ผมได้หน้าก็ไม่ลืมหลังไม่ใช่ไม่ได้หน้าไม่ลืมหลังเออฮะงงใช่ไหมงงช่างเถอะช่างมันเถอะคืนนี้ศึกนี้รอคอยศึกนี้ที่รอคอยมาแล้วครับค่ะยังรักเชียร์ก้องศักดิ์เสมอครับคุณเก่งเมืองเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้สะเก็ดดาวจากคุณหยกสารคามนะครับสวัสดีชาวมวยดีทีสปอร์ตครับคุณวินัยลาดยาวครับผมเด็กสันคาราคีรีรายงานตัวครับจากนาราธิวาสนะครับขอบพระคุณด้วยมาจากทุกภาคนะครับบัวขาวยังชกได้พรุ่งนี้จัดมวยจะขออนุญาตดีไหมกกท.จากบิ๊กเชิดก็นี่หยิกแกมหยอกมานะครับผมแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะเดี๋ยวเขาบอกว่ากันละกันเดี๋ยวไปพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวข้อนี้ข้อความนี้ขออ่านหน่อยได้ไหมยังไงคะวันนี้คุณป๋องคุณกิฟต์สั่งซื้อเสื้อ2ตัวนะครับดำ XL ชมพู M นะครับคนบางแสนมียินดีแต่ว่าที่ยืมตังมานี่แหมพี่ป๋องขอยืมเงิน 3,000 เพิ่งมาจากบ้านเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายให้พูดจริงๆเงียบพักสักครู่นึงก่อนแล้วก็มาดูคู่เอกของรายการครับ